รู้จักมิสแกรนด์นิวซีแลนด์เดนมาร์กที่แท้ลูกครึ่งไทยสปีกไทยไฟแลบคิดถึงกะเพราส้มตำบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 19:10 น.รู้จัก2มิสแกรนด์นิวซีแลนด์เดนมาร์กที่แท้เป็นสาวลูกครึ่งไทยเติบโตที่ไทยหน้าฝรั่งจ๋าแต่สปีกไทยไฟแลบลั่นคิดถึงกะเพราส้มตำเรียกได้ว่ากระแสดีไม่มีตกสำหรับเวทีMiss Grand International 2024 ที่เหล่าผู้เข้าประกวดทั้ง71ประเทศกำลังทำกิจกรรมเก็บตัวกันอย่างเต็มที่ณ กรุงเทพมหานครประเทศไทยซึ่งจะมีกำหนดการเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่11ถึง16ตุลาคมโดยหนึ่งในนั้นมีสองสาวงามลูกครึ่งที่แฟนนางงามไทยนั้นต่างเอ็นดูในความน่ารักนั่นก็คืออลิซาโรเบิร์ตมิสแกรนด์นิวซีแลนด์2024ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์และเซซิเลียเพรสแมนลูกครึ่งไทยเดนมาร์กมิสแกรนด์เดนมาร์ก2024ซึ่งทั้งคู่เกิดและเติบโตที่ประเทศไทยแต่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับครอบครัวแม้ภายนอกทั้งคู่จะมีใบหน้าแบบสาวตาน้ำข้าวฝรั่งจ๋าแบบตะโกนแต่เห็นอย่างนี้แล้วพูดภาษาไทยไฟแลบสองสาวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเมืองไทยคิดถึงเมืองไทยมากพร้อมทั้งลิสต์เมนูอาหารไทยที่อยากกินทันทีที่ถึงประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราส้มตำและของแซ่บซีดต่างโดยแฟนๆสามารถให้กำลังใจสองสาวได้ที่อินสตาแกรมอลิซาโรเบิร์ตและเซซิเลียเพรสแมนทั้งนี้โปรแกรมที่แฟนนางงามห้ามพลาดคือวันที่13ตุลาคมรอบชุดว่ายน้ำที่จะถูกจัดขึ้นอย่างอลังการบนเรือสำราญโอเชียนสกายพัทยาและวันที่16ตุลาคมเหล่าสาวงามจะเดินทางไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อไปเจอกับน้องหมูเด้งภูมิธรรมป้องพิสารคดีตากใบรับทำได้ยากขับพ้นพักเหตุศาลยังไม่ตัดสินการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 13:17 น.ภูมิธรรมป้องพิสารคดีตากใบรับทำได้ยากขับพ้นพักเหตุศาลยังไม่ตัดสินเป็นผู้กระทำผิดปัดต่อหากกลับมาให้เป็นสสต่อหรือไม่เมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตแม่ทัพภาคที่4หลังศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับในคดีสลายการชุมนุมที่ตากควรให้ลาออกหรือไม่ว่าตอนนี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะนี้ศาลออกหมายจับแล้วและรัฐสภาก็บอกไปแล้วว่าเฉพาะเวลาที่ประชุมจะคุ้มครองตามเอกสิทธิ์สสหลังจากนั้นก็ว่าไปตามกฎหมายและตนก็ได้เรียกผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสสและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจมาพูดคุยแล้วก็สั่งให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งท่านก็ได้สั่งการตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศให้ดำเนินการจับกุมมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างบ้านพลเอกพิสารก็เข้าไปตรวจค้นยังไม่พบอะไรดังนั้นตอนนี้ทุกอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครปล่อยปละละเลยส่วนผลจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อถามกรณีมีข้อเสนอว่าเ พื่อกั้นพรรคเพื่อไทยออกมาจากประเด็นนี้ควรให้พลเอกพิสารลาออกหรือพรรคเพื่อไทยขับออกนายภูมิธรรมกล่าวว่าท่านยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้มีความผิดฉะนั้นในแง่ของพรรคน่าจะทำได้ยากส่วนท่านจะตัดสินใจรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบอย่างไรเป็นดุลพินิจของตัวท่านเองส่วนที่บอกว่าพรรคถูกลากเข้าไปก็พูดเกินเลยไปทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเข้าใจว่าทำตามกฎระเบียบดังนั้นอย่าลากเข้าไปเป็นประเด็นทางการเมืองมีเรื่องเยอะอยู่แล้วบ้านเมืองกำลังแย่อยู่แล้วเมื่อถามว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพลเอกพิสารลาไปพักรักษาตัวอยู่ต่างประเทศและจะกลับมาวันที่30ตุลาคมนี้ซึ่งตอนนั้นคดีขาดอายุความไปแล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องที่พลเอกพิสารลาถ้าสภาว่าก็ว่าไปตามสภาเมื่อถามว่าหากกลับมาในตอนที่ขาดอายุความไปแล้วพรรคเพื่อไทยจะให้เป็นส.ส.อยู่ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ารอให้เรื่องเกิดขึ้นก่อนทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการยูคยอม GOT7 บอกอยากเจอหมูเด้งอ้อนคิดถึงเมืองไทยเผยความพิเศษในคอนเสิร์ตบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 23:59 นาทีโดนตกอีกคนยูคยอม GOT7 บอกอยากเจอหมูเด้งแต่ต้องมีโชคด้วยอ้อนคิดถึงเมืองไทยมากเผยความพิเศษในคอนเสิร์ตกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสำหรับศิลปินดังชาวเกาหลีใต้ยูคยอมหรือ YUGYEOM GOT7 ที่หลังจากเดินทางมาถึงเมืองไทยก็ตรงมาร่วมงานแถลงข่าว2024ยูคยอมทัวร์ TRUSTY in Bangkokที่โรงแรม Grand Center Point สุขุมวิท55โดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 ตุลาคมนี้ที่ IMPACT Arena เมืองทองธานีโดยงานนี้ยูคยอมก็ได้ยกมือไหว้สวัสดีแขกและสื่อมวลชนในงานก่อนจะกล่าวทักทายเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับยูคยอมครับและยังได้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้พร้อมทั้งบอกว่าไม่ได้หายไปจากเมืองไทยนานแต่พอได้กลับมาอีกครั้งก็รู้สึกดีใจมากๆเหมือนไม่ได้เจอกันนานคิดถึงมากจริงๆทุกครั้งที่มาเมืองไทยรู้สึกได้รับแอนจี้การมาไทยครั้งนี้ยุคยอมบอกว่าอยากเจอน้องฮิปโปหมูเด้งน้องน่ารักไม่ใช่ว่าเราจะได้เจอง่ายๆใช่ไหมเราต้องมีโชคนิดนึงใช่ไหมอยากเจอครับกับทัวร์คอนเสิร์ตที่จะเจอกันวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ถ้าพูดไปก็กลัวว่าจะเป็นการสปอยแต่ในเซตลิสต์เพลงมั่นใจว่าจะมีเพลงที่แฟนๆชาวไทยชอบแน่นอนตั้งใจซ้อมเพลงนี้มากเลยคอนเสิร์ตตอนเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมืดไปหมดเลยแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะสว่างขึ้นเพราะว่าแสงของผมก็คืออากาเซ่ชื่อกลุ่มแฟนคลับทุกคนอากาเซ่ทุกคนในฮอลล์ก็จะค่อยๆสว่างขึ้นสนุกแน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือสเต็ปแดนซ์ของยูคยอมที่ได้รับฉายาว่าเป็น Dancing Machine อากาเซ่ไทยลงความเห็นว่าลายเต้นเท่เกินซึ่งยูคยอมก็ได้ตอบเป็นภาษาไทยว่าอ๋อขอบคุณครับพร้อมทั้งพูดว่าลายเต้นเท่เกินเป็นภาษาไทยอีกด้วยกับเรื่องนี้ยูคยอมก็ได้เผยว่าพูดตามตรงว่าใครจะไม่ชอบที่โดนชมแบบนี้ ดีใจมากๆหับคำชมว่าน่ารักผมก็ไม่ได้พยายามทำตัวน่ารักขนาดนั้นแฟนๆชมว่าน่ารักก็อยากจะขอบคุณนะครับชมว่าหล่อก็อยากจะขอบคุณมากเลยแต่คนที่หล่อกว่าผมน่าจะมีอีกเยอะผมชอบคำชมที่ว่าเสียงคุณเพราะมากๆเลยชอบเสียงคุณยูยอมมากๆเลยอันนี้เป็นคำชมที่ผมชอบมากๆและรู้สึกดีก่อนที่จะทำท่าโพสน่ารักๆและวิ่งคือให้แฟนๆได้ชมเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะไปเจอกันวันพรุ่งนี้เป็นการปิดท้าย